สวัสดีทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงและรอติดตามพัฒนาการการดูแลช้างพลายบัวทองนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่7นะครับเราก็ใช้เวลามาสักช่วงหนึ่งละในการทำความรู้จักซึ่งกันและกันวันนี้เริ่มแล้วนะครับเราจะเริ่มเข้าจับสัมผัสนะครับซึ่งก็เรียนรู้เรื่องภาษานะครับตอนนี้บอกให้นอนลงนะครับก็จะเป็นการเข้าเลี้ยงดูในระบบของช้างที่ใช้ควานเลี้ยงนะครับเราไม่ได้ใช้ระบบคอกนะครับก็ขึ้นนะครับเพื่อที่จะพาช้างไปทำการบำบัดในเบื้องต้นที่เราทำได้นะครับก็คุยนะครับควันคุยก็เข้านะครับแล้วก็แน่นอนจะมีการให้รางวัลนะครับทุกๆการตอบสนองในทางที่ดีในเชิงบวกนะครับเราก็จะมีการให้รางวัลกับช้างนะครับซึ่งต่างกันนิดนึงระหว่างให้รางวัลตอนโดยที่เราอยู่ข้างล่างกับให้รางวัลโดยที่เราขึ้นบนตัวช้างนะครับจากนั้นก็พาเดินแล้วนะครับออกกำลังกายซึ่งมันก็สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเอ็นระบบเลือดลมต่างๆนะครับระบบข้อที่ช้างจะต้องเคลื่อนไหวบ้างนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเดินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับในทุกๆกระบวนการในการดูแลช้างก็จะอาบน้ำนะครับหลายคนก็สงสัยเหมือนกันเออควานพกมีดทุกคนเลยจำเป็นนะครับจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องใช้นะครับก็เป็นการหาจุดพอดีระหว่างการดูแลช้างนะครับเราจะพาเขาทำกิจกรรมในสิ่งที่เราประสงค์ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการปลอบประโลมมีการให้รางวัลบ้างนะครับตอนนี้ก็ดูแลเรื่องผิวหนังอาบน้ำช้างนะครับควานที่อยู่ข้างล่างนั้นคือแก้วนะครับแก้วเป็นพี่ชายแท้ๆของควานขุยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลช้างมานานโดยเฉพาะการเลี้ยงช้างเพศผู้ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาผมยังไม่เคยเห็นแก้วไม่เคยนะครับที่เขาจะเลี้ยงช้างตัวเมียเขาจะเลี้ยงช้างตัวผู้ตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นทีมนะครับเป็นบุคคลที่ดูภาพรวมว่ามีอะไรต้องดูแลบ้างมีอะไรต้องระวังบ้างนะครับก็เป็นเหมือนดวงตาที่3ดวงตาที่4ของทีมนะครับของขุยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำงานกันหลายคนนะครับก็ช่วยกันนะครับป้อนครับเป็นงานให้รางวัลไปในตัวแล้วก็มีการดูแลตรวจดูสภาพผิวนะครับซึ่งยืนขึ้นมาก่อนนะครับช้างก็เรียนรู้นะครับระหว่างคนเลี้ยงนะครับแล้วก็เริ่มสังเกตไหมสังเกตไหมว่าแบบคนละคำคนละคำผมว่าควานช้างเก่งๆหลายคนควานช้างที่มีประสบการณ์ผมก็เห็นบ่อยนะแนวที่แบบว่ากินคำหนึ่งแล้วก็เอาให้ช้างคำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบ่อยขนาดควานที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็เล่าให้ฟังมันเป็นลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์นะมีการบอนดิ้งนะครับแล้วก็นี่ครับเริ่มผมว่าซีนเนี้ยในการลุยน้ำเดินไปเดินมาโดยการขี่เนี่ยทุกคนคงได้ผ่านตามมาแล้วล่ะในกรณีของที่เราใช้กับพังน้ำเพชรนะครับซึ่งมีความคล้ายและในความคล้ายเนี่ยก็มีความแตกต่างระหว่างช้าง2เชือกนี้นะครับคือทั้ง2เชือกอ่ะมีปัญหาเรื่องเท้าเรื่องขาของน้ำเพชรเนี่ยมีปัญหาฝ่าเท้าเล็บจากการที่เท้าไม่ค่อยได้ใช้นะครับในทางกลับกันบัวทองเนี่ยมีปัญหาที่เท้าที่ข้อเท้านะครับจากการที่ใช้เยอะนะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุคือเรื่องที่ผ่านมาก็คือเรื่องที่ผ่านมาเนาะวันนี้เรากำลังพูดถึงว่าวันนี้แล้วก็เหตุการณ์ในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะช่วยดูแลและแก้ไขยังไงนะครับอุบัติเหตุคืออุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องของช้างนะครับก็เป็นไปได้ที่จะเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นนะครับอย่างช้างอยู่สบายๆปล่อยอิสระเลยนะเคยมีเคสหนึ่งเดินไปเดินมาตกหน้าผากระดูกสะโพกแตกนะครับมันก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุนะครับในขณะเดียวกันช้างน้อยช้างเล็กช้างใหญ่นะครับไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรอยู่ๆวิ่งเล่นกันตกลงไปในหน้าผาป่านนี้ยังนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เลยมันเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้มองที่ปัจจุบันนะครับว่าเรากำลังจะทำอะไรกับช้างได้บ้างไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะมีผลต่อชีวิตเขาอย่างไรนะครับเท่าที่องค์ความรู้เท่าที่ประสบการณ์เท่าที่เทคโนโลยีนะครับเท่าที่อุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆพอที่จะถูกดึงเข้ามาช่วยได้นะครับอย่างล่าสุดเราก็ติดต่อประสานไปแล้วนะครับกับทีมที่เป็นเพื่อนฝูงเป็นพาร์ทเนอร์คนเลี้ยงช้างด้วยกันนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเล็บเท้าช้างนะครับแล้วก็ฝ่าเท้าช้างเขามีอุปกรณ์แล้วก็กำลังนัดกันอยู่นะครับเพียงแต่ยังไม่ถึงวันนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกอะไรที่เราทำได้ทำอะไรที่เราทำไม่ได้เรามีพรรคพวกเราก็จะช่วยกันทำนะครับก็ในหลักการเดิมนะครับเดินครับเดินแล้วก็เดินลุยน้ำซึ่งทุกคนได้รับฟังไปแล้วนะครับว่าทุกก้าวย่างของช้างที่เดินในน้ำก็จะดีต่อฝ่าเท้าเล็บนะครับโดยการขัดฝนนะครับก็สามารถทำเบื้องต้นเท่าที่เราทำได้อยู่นะครับแล้วหลังจากนี้ผมจะ
ถ่ายวิดีโอแล้วก็อัปเดตให้ทุกคนฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแล้วเราจะตั้งใจนะครับผมขอบคุณครับเราเข้าใจช้างเข้าใจควานแล้วเราจะได้ช่วยช้างไปด้วยกันสวัสดีครับ